กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดค่ะส่งมาที่422-1606ส่วนใครจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะบอกชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตานะคะมีเรื่องราวที่ดีๆที่นำเสนอคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าไม่เชื่อว่าหลายๆคนอยากที่จะศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศึกษาเองส่วนตัวหรือว่าประกอบอาชีพเองก็ตามตอนนี้ทางสมาคมก็มีประชาสัมพันธ์บอกคุณผู้ชมด้วยค่ะครับก็ทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมนะครับคอร์สใหม่ก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้สถานที่เรียนก็คือที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตรสใกล้ๆกับสี่แยกแบงค์ชาติหรือว่าสี่แยกบางขุนพรมนะครับหลากหลายสาขาวิชาครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขนะครับเลข7ตัวไพ่ยิปซีลายมือลายเซ็นนะครับเทคนิคการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษนะรวมไปถึงในเรื่องของศาสตร์ต่างประเทศก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ022817596089ครับ150-9909และ096-104-5299 1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับ3เดือนมีการสอบวัดผลสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับหรือถ้าใครไม่มีเวลาจะเรียนสัปดาห์ละครั้งต้องใช้เวลา3เดือนไม่สะดวกก็จะมีหลักสูตรเร่งรัดด้วยนะครับก็สนใจก็สอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เรียนเมื่อสักครู่ครับนะก็ใครสนใจก็สอบถามได้นะหรือว่าจะศึกษาเพื่อเป็นความรู้เองหรือว่าประกอบอาชีพได้ก็เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันเลยดีกว่านะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2520เวลาเกิดตี2ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะคะส่วนลักษณะเนื้อคู่จะได้พบกันหรือเปล่าก็เป็นพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือมีกลิ่นอายต่างประเทศนะครับพวกส่งออกนำเข้าก็ได้นะหรือลักษณะอาหารต่างชาติอันนี้สมรูปอีกกลุ่มนึงฮะทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มอันนี้ดีกว่ากลุ่มแรกที่ผมเรียนเมื่อสักครู่อีกเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับขายเครื่องดื่มผลิตน้ำแข็งทำธุรกิจซักรีดประมงนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกอนุบาลเนอร์เซอรี่นะความรักคู่ครองจริงๆดวงนี้ต้องบอกว่าเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยไม่ดีนะครับจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวคุณจะต้องได้คู่ที่มีตำหนิเท่านั้นและลักษณะคู่ครองมีโอกาสสูงครับที่จะเป็นลักษณะของคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิศวะอันนะคะ20พฤษภาคม2510เวลาเกิดบ่ายโมง36นาทีวันเสาร์โสดอยู่นะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อาชีพที่แน่นอนครับความรักถ้ามีเข้ามาในช่วงปีที่แล้วกับปีนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับเป็นปีที่ไม่เด่นในเรื่องของคู่และลักษณะคู่ครองของคุณเนี่ยถ้านะครับได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศและมีลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างจึงจะสมรูปดวงอาชีพที่เด่นที่สุดสักครู่ครับก็ใกล้เคียงกับท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้นะเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามแต่ว่าอาจจะต้องออกแรงมากหน่อยอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณติ๊ดนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์นะถามเรื่องของอาชีพนะทำการงานเป็นแม่บ้านห้องเช่าอยู่แล้วก็เรื่องของการเงินค่ะดวงของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณติ๊ดส่วนใหญ่ทำงานนะถ้าไม่ได้เครียดก็จะเหนื่อยกายและลักษณะงานจะมีความจุกจิกไม่ใช่ทายเพราะเห็นคุณเป็นแม่บ้านนะแต่ว่าด้วยตลอดชีวิตที่ผ่านมาจะเป็นทรงนั้นดวงนี้ถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเองนะเป็นลักษณะของงานด้านการขายถือว่าดีนะครับและดวงนี้ถ้าสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมถือว่าเด่นมากนะครับการเงินสภาพคล่องปีจรนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงเนี่ยผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับย่าง45
ที่กำลังจะมาถึง45เรื่องเงินผมไม่ค่อยห่วงจะเตือนเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีถ้าคุณมีคู่ครองคนรักครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่31ตุลาคม2554เวลาเกิดค่ะ 10:11 นวันจันทร์ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างก็คงจะเตือนนะปีนี้อะไรเสียนะกาลีชิ่งไปที่เรือนงานกาลีอยู่เรือนคู่เรือนเงินฉะนั้นปีนี้ทั้ง3เรื่องรับซ้ายจ่ายขวาถ้ามีคนรักให้ประคับประคองความสัมพันธ์งานมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรืองานการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่งานถ้าเปลี่ยนเนี่ย ขออภัยครับถ้าเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับนะไม่ว่ากันของคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูกุลนะคะ2สิงหาคม2511เวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์บอกขายที่ดินจะได้เงิน7หลักไหมคะสักครู่ครับปีนี้โอกาสในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสสมหวังได้ดังใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกมลลักษณ์นะคะเกิดวันที่26มีนาคม2507 6โมงเช้าถามเรื่องของชื่อชื่อนี้ดีไหมต้องเปลี่ยนหรือเปล่าพฤหัสบดีไม่ได้บอกวันมา26มีนา07นะถ้าปฏิทินถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามเข้ามาใหม่นะครับกมลลักษณ์ค่ะกมลลักษณะนะครับก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเลขศาสตร์ก็ใช้ได้ครับนามสกุลโพสีแก้วเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จนะฉะนั้นชื่อนี้ใครทักบอกว่าจะต้องใช้วรรคสีวรรคเดชวรรคมนตรีนำไม่เป็นไรฮะหมู่ละนำก็ได้ผมเองก็ใช้วรรคหมู่ละไม่ต้องเปลี่ยน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจักรพงศ์นะคะเกิดวันที่ถามเรื่องของทะเบียนรถนะ3172อาทิตย์ผิดอังคารฮะเป็นคู่ศัตรูเสาทับจันทร์จักรพรรดิร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคู่พลัดพรากใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่3เลขหน้าครับแล้วถ้าจะเปลี่ยนจะจดทะเบียนเป็นเลขอะไรดีเอาแบบเน้นๆเลยนะคุณจักรพงศ์ส่งคำถามเข้ามาบอกว่าตัวเองทำอาชีพอะไรนะเจาะให้ลึกเลยแต่เบื้องต้นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยปรับเป็น52ฮะจะได้มีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10กันยายน2520เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์คุณสำรวยนะถามเรื่องของการทำบุญเรื่องของเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ปีนี้ทำบุญเสริมก็เน้นนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องกลัวเกิดภาระหนี้สินจังเลยนะครับควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีอย่าให้ใครขอยืมนะและปีนี้ยืมใครก็ลำบากซะด้วยซ้ำไปชื่อนี้ดีหรือเปล่านะสำรวยสำรวยอันนี้ก็ตามสูตรนะครับใช้วรรคสีนำเลขศาสตร์ก็สวยเสริมสร้างความมีเสน่ห์นามสกุลเขียวคำค่ะเมื่อรวมกับเขียวคำก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณมนัสค่ะ1ตุลาคม2504ไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนเลขห้องทับ17ค่ะเสาทำลายอาทิตย์ให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันนะระบบเลือดนะครับรวมถึงความมั่นคงในแง่ของอาชีพด้วยนะอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณณภัสนันเกิดวันที่4ธันวาคม2521เวลาเกิด2ทุ่ม19นาทีวันจันทร์ลาภลอยจะมีไหมคะทำไมทำอะไรถึงติดขัดไม่มีเงินแล้วก็ถามเรื่องครอบครัวด้วยปีนี้ถ้าถามในเรื่องของการเสี่ยงโชครวมถึงพื้นชะตาก็ต้องเรียนว่าไม่เด็ดนะครับแล้วก็เกณฑ์การเงินที่ผมเป็นห่วงจริงๆไม่ใช่จบเฉพาะช่วงนี้นะครับย่าง38ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสภาพคล่องจะปรับตัวแย่ลงซะด้วยซ้ำไปนะก็หลังวันเกิดพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่9มกราคม2516นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนแม่ไม่สบายมานานมีโอกาสจะหายหรือเปล่าเที่ยงคืน
ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะเพราะว่า16ก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธส่งคำถามเข้ามายืนยันนะครับก็ถ้าดูผ่านดวงของคุณนะฮะกรณีที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเนี่ยเกณฑ์ของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีหมายถึงบุพการีก็ได้นะครับจังหวะรอยต่อระหว่างย่าง43ตอนนี้กับย่าง44คือช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับก็ดูแลให้ดีแล้วก็พยายามอย่าห่างคุณหมอนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อประทุมมณีเขียวค่ะจ้าคุณประทุมนะวันปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่16พฤษภาคม2501ปีจอค่ะกี่โมงคะเปิดตอน8โมงกว่าๆค่ะ8โมงกว่าๆ8โมงเช้าปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับค่ะวันศุกร์ค่ะจ้าตอนนี้คุณประทุมก็อยู่ในช่วงอายุย่าง58นะครับค่ะจ้ะจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะตอนนี้ครอบครัวก็คือจะถามสามีว่าเขาแบบตอนนี้คือเขาเหมือนเข้าไปมีอะไรอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะคือเดี๋ยวผมถามก่อนนะกับคนรักคู่ครองที่คบหาอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงสิ่งประเด็นที่คุณสงสัยนะช่วงที่ผ่านมาถือว่าเขาสนับสนุนช่วยเหลือคุณพอสมควรไหมครับค่ะใช่ไหมคือต้องบอกว่าเขาอุปถัมภ์คุณเลยแหละผมใช้คำนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานะทางการเงินนะดูจากดวง ของคุณเองนะครับในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยถ้าเทียบกับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักต้องบอกว่าในช่วงย่าง58นะครับแล้วก็59ที่กำลังจะมาถึงกลางปีหน้าเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับนะคือในแง่ของความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นใจเย็นๆใจเย็นๆนะสิ่งที่สงสัยมันยังไม่ใช่เป็นข้อสรุปหรือข้อพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงถูกไหมและผมอยากจะให้มองคุณความดีที่เขาทำให้กับคุณในช่วงที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับอ่ะสิ่งที่อยากจะเตือนนะสิ่งที่อยากจะเตือนก็ ปีนี้ในเรื่องของการเงินนะครับระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องก็ได้นะมีความจำเป็นอาจจะต้องใช้จ่ายเพื่อกลุ่มคนเหล่านั้นเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนะครับให้คุณไปถวายเทียนพรรษาหรือว่าหลอดไฟซะค่ะจ้ะแล้วเรื่องโชคลาภอะไรจะมีบ้างไหมคะในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะและปีนี้เกณฑ์การเงินของคุณนะลักษณะเงินผ่านมือด้วยนะครับฉะนั้นผมไม่เชียร์นะในเรื่องการเสี่ยงโชคค่ะแล้วเงินที่ว่าอะไรญาติพี่น้องที่ว่าเขายืมไปมีสิทธิ์ที่จะได้ก็ผมเพิ่งทายไปเมื่อกี้ไงนั่นแหละเป็นไปอย่างที่ผมทายนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรจ้าก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกค่ะแล้วเล่นใช่เลยนะท่านอ่ะด้วยความรวดเร็วเกิดปีขานวันที่เท่าไหร่ครับวันอังคารวันที่เท่าไหร่คะวันที่10กุมภาพันธ์2530ค่ะกุมภาพันธ์30จ้ะค่ะกี่โมงเวลาเขาบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงกว่าวันอังคารนะคะค่ะอ่ะจะถามอะไรตอนนี้ลูกก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว28ขวบย่าง29ครับ28คืนนี้เขาอยากจะเขาจะเรียนต่ออะไรคะเขาจะต่อครูอ่ะค่ะสักครู่ครับบอกน้องเขานะถ้าจะสอบหรือคิดจะเรียนต่อให้ทำในปีนี้นะย่าง29ก็คือตั้งแต่ปีนี้จนถึงกุมภาถ้ามีโอกาสที่ไหนเขาเปิดสอบหรือรับสมัครก็ขอให้ไปสมัครในช่วงเวลานี้ช่วงนี้มีนะครับน้องๆทีมงานที่นี่ก็จะเรียนโทก็จะไปสอบสัมภาษณ์ข้อเขียนในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะให้สอบแข่งขันปีนี้เพราะมีโอกาสจะสมหวังครับค่ะและสุขภาพเขาเป็นไงบ้างหลักๆดูในเรื่องของพวกภูมิแพ้นะทางเดินหายใจนะครับแล้วเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกความเครียดช่องปากนะและเป็นบ่อยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกทางเดินอาหารดูด้วยกรดไหลย้อนนะเวลารับประทานอาหารกระเพาะกระชายจ้ะเชียร์ให้ไปสอบนะโอเคนะครับแล้วก็ฝากให้เขาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้เขาไปถวายของมีคมนะปีนี้ค
ถวายของมีผมที่วัดที่วัดใช่ใช่มีดโกนใบขนนกก็ได้ฮะพระสงฆ์ใช้ปรงผมค่ะค่ะโอเคจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณนนท์19กุมภาพันธ์2539เวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์ค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะอยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิดจะได้หรือเปล่าน่าจะเป็นนครสวรรค์สักครู่ครับคือจริงๆผมพูดอยู่เสมอว่าในเรื่องของลักษณะของอาชีพที่ทำเนี่ยมันสำคัญกว่าในเรื่องของสถานที่นะครับจริงๆแล้วก็ควรจะดูนะว่าลึกๆแล้วคุณทำอะไรเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ย่าง20นะโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงคงยังไม่ใช่ในช่วงนี้ครับยังไม่ใช่ในช่วงเวลานี้ครับนะอาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นในช่วงอายุย่างไกลหน่อยฮะตอนนี้ให้ทำไปก่อนทำในสิ่งเดิมไปก่อนนะรออีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยสัก 4-5 ปีค่อยว่ากันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรพัฒน์นะคะ1กันยายน2530ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันอังคารถามความรักส่วนอาชีพตกงานอยู่ค่ะเป็นวันอังคารถูกต้องนะครับปัตตานีเป็นกาลีระวังตกจากความรักด้วยนะครับถ้าคุณมีคู่ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไม่ต้องรีบร้อนส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานใช้คำว่าหายากครับใช้คำว่าหายากครับแต่ก็ต้องขวนขวายเพราะเกณฑ์จังหวะในเรื่องของงานใหม่จะมีเข้ามาในช่วงไตรมาสที่3เป็นอย่างช้านะฉะนั้นเข้าย่าง29นี้มีโอกาสได้ริเริ่มในสิ่งใหม่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบูนนะคะ3กุมภาพันธ์2540นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง33นาทีวันจันทร์ปีนี้จะได้ที่เรียนหรือเปล่านะรอผลเอนทรานซ์อยู่ค่ะสักครู่ครับฝากอย่างนี้นะของน้องบูนนะครับถ้าเจอผู้พิการทางสายตาคนไม่มีเงินตัดแว่นรักษาสุขภาพทางสายตาพวกนี้ก็ขอให้แบ่งปันแล้วก็บริจาคโอกาสที่จะได้ศึกษามีครับเพียงแต่ว่าถ้าจัดในเรื่องของความต้องการความปรารถนาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแรงที่เราคาดหวังแต่ได้เรียนได้ศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวริยานะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายน2512เวลาเกิดค่ะ 16:30 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของชื่อสกุลแล้วก็ลัคนาราศีนะจังหวัดสมุทรสงครามวริยานะครับในแง่ของชื่อถือว่าสอบผ่านนะครับวริยาอิ่มเจริญเมื่อรวมกับอิ่มเจริญก็ได้คู่สมพลฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะในเรื่องของแม่บ้านถ้าหมายถึงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนและอยากจะหา อาชีพเสริมดวงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ครับลัคนาราศีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามเป็นคนลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษปีนี้ก็ต้องถือว่าพ้นภัยแล้วนะบาปประเคราะห์ที่เล็งดวงชะตามาตลอดเนี่ยก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24ธันวาคม2507เวลาเกิดตี5ถึง6โมงเช้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของครอบครัวคู่ครองการเงินแล้วก็จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าคุณเกิดในช่วงเวลารอยต่อของการเปลี่ยนวันนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงที่เกิดนั้นเลยตีห้าครึ่งแล้วหรือยังขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS คุณณัฐวัฒน์3พฤศจิกายน2523ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจันทร์ตอนนี้ว่างงานอยู่อยากถามดวงผู้ดวงการงานใหม่ต้องรออีกนานหรือเปล่าถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะฮะในช่วงอายุย่าง35เนี่ยตอนนี้กรรมะก็เป็นสีนะพยายามขวนขวายนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้น
ในส่วนของการทำงานนะปีนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะครับหรือว่าโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มชุดเครื่องนอนเก่าๆที่ยังใช้งานได้เนี่ยบริจาคให้กับคนที่เขาต้องการขวนขวายครับแล้วคุณจะได้งานในปี58นี่แหละ SMS ต่อมาค่ะคุณการดานนะคะเลขบ้านทับ9ค่ะในเรื่องของพระเกศก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15ตุลาคม2519เวลาเกิด9โมงตรงวันศุกร์อนาคตจะมีโอกาสไปต่างประเทศหรือเปล่าของคุณเนี่ยมีโอกาสถ้าไม่ได้ไปดูงานก็จะต้องไปในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับฉะนั้นในฐานะปีจรตอนนี้ย่าง39แม้กระทั่งปีจรนี้นะถ้ามีแพลนหรือว่ามีโอกาสเนี่ยจะต้องแข่งขันก็ขอให้สู้ให้เต็มที่มีเกณฑ์ครับที่จะสมหวัง SMS ต่อมาค่ะคุณจุฑารัตน์นะคะเกิดวันที่12มกราคม2516เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์ถามโชคลาภกับการเงินการเสี่ยงโชคไม่เอาด้วยพื้นดวงไม่ดีจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของภาระสภาพคล่องหนี้สินเนี่ยไม่ค่อยดี2ปีนะครับที่เป็นห่วงรอยต่อจนถึงช่วงย่าง44เลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบางออนค่ะเกิดวันที่21ตุลาคม2521เวลาเกิดตี4 44นาทีระบุเป็นวันเสาร์ครับถามโชคลาภครอบครัวแล้วก็สุขภาพค่ะก็ฟ้ายังไม่สว่างนะครับถือว่าเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์เลขบ้านเป็นมงคลอยู่แล้วฮะเสริมสร้างความมีเสน่ห์มีความสุภาพนุ่มนวล นะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ถึงจะมีปัญหาเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ละปีนี้ให้ระวังมันมีทั้งบวกและลบนะครับอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะปีนี้มีระยะห่างเว้นวรรคมีช่องไฟให้กันบ้างก็จะดีหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาควรจะเช็คร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาพวกไขมันในเส้นเลือดเล็กบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหญิงนะคะ16พฤศจิกายน2522เวลาเกิด5ทุ่มตรงวันศุกร์ลักษณะเนื้อคู่จะได้เจอตอนไหนปฏิทินตรงกับวันศุกร์ตอนนี้ย่าง36นะครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีการเลิกรากับคนรัก ไปหรือไม่นะครับเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุ37เต็มย่าง38 SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งนะคะ8เมษายน2516เวลาเกิดช่วงเช้าวันอาทิตย์ค่ะโชคลาภแล้วก็หนี้สินจะมีคนช่วยหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้ถ้าถามว่าคนที่จะช่วยเหลือเนี่ยน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นสุภาพบุรุษนะก็อยากจะให้ลองเข้าหาแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเหนื่อยฮะปีนี้หมุนเงินยากแล้วก็ความช่วยเหลือที่ว่านั้นหวังไว้ 100% ได้สัก60ผมถือว่าหรูแล้วนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ